มือปราบสัมภเวสีเมื่อบ้านที่กำลังสร้างแต่กลับมีปัญหาทำให้บ้านสร้างไม่เสร็จซ้ำร้ายยังเกิดเหตุการณ์สยองที่ทำให้มีคนตายขึ้นที่นี่ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นคุณจะทำอย่างไรเรื่องราวสยองที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของคุณบ่าวซึ่งเธอได้สร้างบ้านหลังนี้มาเป็นเวลาเกือบ4ปีแล้วแต่ถึงเวลานี้เธอและครอบครัวก็ยังไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้พี่บ่าวคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับพี่อะกับครอบครัวก็คือคนงานมาอยู่นี่นะไม่มีใครอยู่ได้นานสักคนเปลี่ยนไปเรื่อยไปเรื่อยเงี้ยคือเราทำอะไรคะก็มาทำบ้านนี่นะแต่ผู้รับเหมาก็หามาคนงานไม่ใช่พี่หาผู้รับเหมาหามาคือเราจ้างมาปลูกบ้านใช่เราจ่ายเงินลูกสาวเขาจ่ายเงินกับผู้รับเหมาไปแล้วทีนี้ผู้รับเหมาเขาหาคนงานมาอยู่อีกทีนึงแต่คนงานน่ะเขามาทำเขาอยู่ไม่ได้ไงก็ไม่รู้สาเหตุอะไรคือเขามาคือชุดแรกเขามาเขาทำงานดีนะทำงานดีเงินเขาก็ดีอะไรเงี้ยแต่อยู่ไปเขาอยู่ไม่ได้คุณเหมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เธอได้สอบถามคนงานถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องย้ายออกไปอาจเป็นเพราะผู้รับเหมาไม่ยอมจ่ายเงินให้ตามที่ว่าจ้างแต่ที่มันน่าแปลกก็คือเธอได้เปลี่ยนชุดคนงานมาถึง4ครั้งแล้วมันทำแล้วมันเหมือนกับไม่ให้เราเสร็จอ่ะยังไงมันจะมีปัญหาอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีก็ทำตรงนู้นทุบตรงนี้มั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยมันไม่เสร็จมันคือจะแบบเหมือนกับจงใจทำไม่ให้เราเสร็จบ้านก็คือมีปัญหาตลอดมีปัญหาตลอดทั้งที่เงินก็พร้อมนะลูกสาวก็พร้อมนะเงินพร้อมจ่ายทุกอย่างแต่ไม่รู้มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้ไม่เสร็จสักทีปัญหาที่พี่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องตามแบบเรื่องเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยคือเรื่องอะไรดีก็คือคนงานมาชุดหลังเนี่ยนะคนงานเขาเข้ามาอยู่แล้วก็ตอนเช้าเรามาถามแกเนี่ยแกก็บอกว่าเจ้าที่ที่นี่น่ะแรงจากที่คุณหมาได้เปลี่ยนคนงานชุดที่4เข้ามากลับมีเรื่องสยองเกิดขึ้นเมื่อลุงหวังหนึ่งในคนงานได้บอกว่าที่ตรงนี้เจ้าที่แรงซึ่งไม่มีใครคาดคิดเลยว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองในครั้งนี้คืนแรกที่นอนตรงนี้ลุงหรือลุงหวังแบบไม่มีอะไรแต่ว่าตื่นเช้ามาตะวันเขาบอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนไม่รู้เป็นอะไรเขาบอกเจ้าที่ตรงนี้แทงมากเขาพูดกับผมอย่างนี้นะเขาก็บอกผมว่าให้จุดธูปจุดเทียนได้ไหมแทนผมเลยเพราะผมเป็นอิสลามไม่สามารถที่จะไหว้ผีไหว้อะไรได้ครับให้จุดธูปจุดเทียนทำอะไรครับก็บูชาคือบอกเล่า90อะไรนี่นะว่าเรามาอยู่ตรงนี้อะไรนี้มาพึ่งพาอาศัยให้ปลอดภัยอะไรนะถ้าเป็นประเพณีไทยเนาะแล้วลุงทำไหมไม่ทำทำไมลุงไม่ทำอ่ะผมไม่เชื่อไงแล้วลุงได้บอกลุงหวังไหมคะว่าไม่ทำหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกเขาเรียกบอกแกก็พอคืนที่สองมาโอ้เอาอยู่แล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเลยคืนนี้เขาว่าเจ้าที่ตรงนี้แรงมากเขาก็พูดให้ผมฟังว่าที่ตรงนี้เนี่ยมีผู้หญิงกับผู้ชายโดนฝังอยู่ตรงนี้ความสยองต่อเนื่องยังคงตามมาเล่นงานลุงหวังเมื่อเขาฝันเห็นผู้ชายกับผู้หญิงถูกฝังอยู่ตรงบริเวณที่นอนและดวงวิญญาณทั้งสองได้มาขอความช่วยเหลือเมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็ได้ทำพิธีกรรมเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้นลุงบุญมีเชื่อไหมว่าแบบมันมีอะไรมาฝังเนี้ยตอนที่แกเล่าให้ฟังผมก็ไม่ได้เชื่อนะไม่ได้เชื่อแล้วลุง คิดว่ายังไงคะที่แกเล่าให้ฟังเขาคิด
ก็คิดอยู่ว่าอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตะวังนี่แกไม่เคยเชื่อถือพวกนี้เลยเพราะว่าอยู่ตะวังก็จะไม่นับถือพวกนี้ไม่รู้ว่าผีสางนางไม้อะไรเป็นยังไงเหตุการณ์กลับเลวร้ายมากยิ่งขึ้นในคืนต่อมาอยู่ดีๆลุงหวังมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงจนนอนไม่ได้เขาจึงไปขอความช่วยเหลือจากลุงบุญมีแล้วมันเกิดเรื่องอะไรต่อก็คืนนั้นน่ะเขาคืนที่ประมาณสักตีสามนี่แหละอันนี้คืนนี้เท่าไหร่ตีสามแล้วนี่คืนที่สามแล้วเขาก็ไปเปิดมุ้งผมขึ้นมาโอ้ยพ่อใหญ่ช่วยด้วยในท้องในไส้มันก็ไฟลุกไหม้ตรงนี้เขาบอกให้ลูกผมเป็นไรผมคงจะไม่รอดแล้วพ่อใหญ่ช่วยด้วยผมก็ช่วยเขานวดนะโอ้ยผมไม่เป็นไรมั้งผมก็คิดไปเขาก็นวดให้ก็ไม่หายยังร้อนเหมือนไฟแบบว่าคนมาดังจุดไฟในนี้คือไงแล้วลุงทำยังไงต่อผมก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะผมก็พุทธศาสนา นับถือพุทธศาสนาคิดแต่ว่าต้องอาศัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละก็จะหายได้ถ้าเป็นผีทำนะถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือผีปอบที่จะทำผมก็เลยมาเทน้ำไปครึ่งแก้วเพราะตั้งใจอธิษฐานก็ว่าไปตามที่เคยรู้มาขอให้เขาหายเถอะถ้าเกิดมีใครมาทำอันตรายอะไรก็ขอให้พินาศสิ้นไปก็ให้เขากินเขาก็สักพักหนึ่งเขาก็หายหลังจากลุงบุญมีให้ลุงหวังดื่มน้ำและนอนพักเพียงไม่นานอาการของลุงหวังก็ค่อยๆทุเลาลงลุงบุญมีจึงให้เขานอนพักอยู่ที่นี่จนถึงเช้าพอตื่นเช้ามาแกก็ไปปลูกแกขึ้นมากินกระพงกาแฟก็มาหุงข้าวหุงปลากินเขาว่าเป็นปกติแล้วแต่เขาก็ถามผมย้ำอยู่ว่าเจ้าของบ้านจุดธูปจุดเทียนบ้านเขายังต้องให้เจ้าของบ้านทำอะไรอ่ะทำไมต้องจุดคือเขาบอกให้ผมจุดนี่แหละแต่ว่าอ้วนไม่ถูกหรอกต้องให้เจ้าของบ้านเขาเป็นคนบอกแกบอกว่าให้เรานะทำพิธีให้แกแต่ทีนี้พี่ก็ไปซื้อของซื้ออะไรไว้แล้วจะทำให้มันพอดีมันตรงกับวันโกนวันพระเราเลยทำให้แกไม่ได้ไงแกก็เลยมาเสียก่อนตอนวันโกนความสยองในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรมาติดตามกันต่อช่วงหน้าสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี